ในสมัยเด็กนะครับโทมัสอัลวาเอดิสันนะครับได้อ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เมื่อเขาเห็นภาพนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำการทดลองอยู่ในห้องแลบก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อโตขึ้นนะครับเขาก็ได้ประดิษฐ์หลอดไฟสร้างแสงสว่างให้แก่โลกและยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อของเขาอีกกว่า 1,093 ชิ้นด้วยครับเห็นไหมล่ะครับว่าการหาแรงบันดาลใจนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้